คำเตือนคลิปดังกล่าวมีการกล่าวถึงเนื้อหาสำคัญของเรื่องและจะมีข้อมูลประกอบการที่ผิดพลาดได้ผู้ชมควรใช้ YouTube ในการรับชมอย่างไรก็ตามคลิปนี้ไม่ส่งผลเสียต่อประเทศเพศเด็กนิเทศฟังเทศหรือแม้แต่นกกระจอกเทศและคลิปดังกล่าวไม่มีสัตว์ตัวใดถูกทำร้ายทั้งนั้นสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสปอยหรือสรุปในเรื่องวินเซนโซทนายมาเฟียให้ทุกคนฟังกันนะครับก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับชายคนนี้มีชื่อว่าวินเซนโซกาซาโนเขาคือคอนซิเยเร่แห่งครอบครัวคาซาโนแฟมิลี่โดยคอนซิเยเร่ถ้าแปลตรงตัวก็คือที่ปรึกษาคอนซิเยเร่คือคนที่บอสใหญ่ไว้วางใจทั้งในเรื่องการให้คำแนะนำในเรื่องการทำงานแบบลับๆโดยคอนซิเยเร่มีอำนาจในการสั่งการเกือบทุกอย่างโดยตำแหน่งคอนซิเยเร่นั้นเป็นรองเพียงแค่บอสคนเดียวเท่านั้นคนที่จะมารับตำแหน่งนี้ได้ต้องมีปัจจัย2 อย่างหลักๆคือ 1. ต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้และมีความภักดีต่อบอสสูง 2. คือต้องเก่งทั้งเรื่องบูและเรื่องปุ๋นฉลาดมีความรอบรู้มีไหวพริบสูงโดยวินเซนโซมาที่ประเทศเกาหลีก็เพื่อที่จะทำลายตึกนี้ให้สิ้นซากโดยเหตุผลที่เขาทำแบบนั้นคืออะไรเรามาลองเริ่มฟังกันเลยครับณประเทศอิตาลีวินเซนโซกาซาโนเขากำลังเดินทางไปที่บ้านของเอมิลิโอโดยเอมิลิโอเป็นมาเฟียต่างแฟมิลี่กับวินเซนโซและเขาอาศัยอยู่ที่ไร่องุ่นเกรโกวินเซนโซจึงเดินทางมาที่ไร่องุ่นพร้อมกับนำเครื่องบินบังคับมาด้วยจากนั้นเขาจึงเดินมาเจรจากับเอมิลิโอโดยเขาได้นำข้อเสนอของฟาบิโอบอสของคาซาโนแฟมิลี่และเป็นพ่อบุญธรรมของวินเซนโซมาเสนอให้แก่เอมิลิโอแต่เอมิลิโอก็ไม่ได้สนใจข้อเสนอนี้เพราะฟาบิโอนั้นตายไปแล้ววินเซนโซจึงได้บอกกับเขาว่าการที่เอมิลิโอฆ่าประธานสหกรณ์คาโลเพื่อครอบครองแร่องุ่นและสหกรณ์นั้นเป็นเรื่องที่ผิดแถมคาโลยังเป็นเหมือนพี่น้องของฟาบิโอและนี่คือความปาณีครั้งสุดท้ายของท่านหัวหน้าฟาบิโอมันไม่ใช่ข้อเสนอแต่มันคือการเตือนทางด้านเอมิลิโอโกรธและปฏิเสธโอกาสของเขาแถมเขายังไล่วินเซนโซและเหยียดว่าวินเซนโซนั้นเป็นชาวตะวันออกวินเซนโซจึงตัดสินใจเดินจากไปและเขาได้ตัดสินใจเผาไร่องุ่นทั้งไร่ของเอมิลิโอและเดินทางไปร่วมงานศพของฟาบิโออดีตบอสของคาซาโนแฟมิลี่และพ่อบุญธรรมของเขาโดยที่นั่นวินเซนโซได้มาคุยกับเปาโลโดยเปาโลเป็นลูกชายแท้ๆของฟาบิโอเปาโลเป็นคนที่ทำงานไม่ค่อยได้เรื่องต่างกับวินเซนโซที่ทำงานดีฟาบิโอจึงไว้วางใจวินเซนโซมากกว่าแต่เมื่อฟาบิโอตายคนที่จะขึ้นมาเป็นบอสของคาซาโนแฟมิลี่ก็จะต้องเป็นเปาโลลูกชายแท้ๆของเขาวินเซนโซได้บอกกับเปาโลว่าฉันจะจงรักภักดีต่อนายตามใดที่นายควรได้รับมันเมื่อพูดประโยคนั้นเสร็จเปาโลเหมือนจะไม่พอใจวินเซนโซเป็นอย่างมากและในคืนนั้นเองเปาโลได้ส่งนักฆ่ามาฆ่าวินเซนโซพวกนักฆ่าบุกไปถึงห้องนอนของวินเซนโซแต่วินเซนโซไม่ได้อยู่ในห้องนอนวินเซนโซรู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาจะโดนฆ่าเขาจึงหาที่ซ่อนและตลบหลังฆ่านักฆ่าที่เปาโลส่งมาฆ่าเขาจากนั้นเขาก็ได้วางระเบิดไว้ที่รถของเปาโลเขากดระเบิดรถหลังจากที่เปาโลเดินออกจากรถไปแล้วที่เขาไม่ฆ่าเปาโลเป็นเพราะว่าเขาแสดงความเคารพต่อฟาบิโอและเขายังได้เตือนเปาโลอีกว่าถ้าคราวหน้านายตามหาฉันนายได้ตายจริงๆแน่จากนั้นเขาวางโทรศัพท์และหักซิมทิ้งและเขาก็ได้เดินทางไปที่ประเทศเกาหลีใต้ตัดมาที่ประเทศเกาหลีใต้ได้มีทนาย2ฝั่งมาว่าความกันที่ศาลโดยเป็นคดีทางการแพทย์13คดีที่ได้พิจารณาคดีในสหรัฐอเมริกาโดยคดีนั้นได้เชื่อมโยงกับบริษัทเภสัชกรรมขนาดใหญ่อย่างบาเบลทนายความฝั่งตรงข้ามได้ยื่นหลักฐานซึ่งเป็นบันทึกการถอดเสียงคำให้การของหนึ่งในผู้ทดลองโดยบาเบลบีบบังคับให้เขาให้การเท็จเพื่อที่จะได้ปิดปากผู้ทดลองคนอื่นแต่ทนายฝั่งบาเบลได้บอกกับศาลว่าคนที่ให้การนั้นเมื่อชั่วโมงก่อนเขาได้ไปมอบตัวกับตำรวจในข้อหาให้ความเท็จแล้วแต่ความจริงก็คือบาเบลได้ทำการจ่ายตังค์ให้พยานคนนั้นเพื่อที่พยานคนนั้นจะได้ทำตามคำสั่งของบาเบลเมื่อทั้งสองยื่นข้อมูลที่ศาลจะต้องตรวจความจริงศาลจึงตัดสินใจจบการพิจารณาคดีและจะมาพิจารณาอีกครั้งในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าหลังจากว่าความเสร็จทนายความทั้งสองฝ่ายได้มาคุยกันโดยทนายความทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็นพ่อลูกกันโดยพ่อมีชื่อว่าฮงยูชานเป็นทนายความที่สู้เพื่อความถูกต้องส่วนลูกมีชื่อว่าฮงชายองเป็นทนายความของบริษัทเภสัชกรรมบาเบลตัดไปที่สนามบินอินชอนวินเซนโซกาซาโนได้เดินทางมาถึงที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วที่สนามบินวินเซนโซโดนตำรวจขอดูพาสปอร์ตเพราะตำรวจสงสัยว่าวินเซนโซคือผู้ต้องสงสัยในคดีวินเซนโซจึงหยิบพาสปอร์ตให้ดู
โดยวินเซนโซนั้นถือสัญชาติอิตาลีแต่คนร้ายที่อยู่ในหมายจับนั้นถือสัญชาติเกาหลีตำรวจจึงปล่อยตัววินเซนโซไปจากนั้นวินเซนโซจึงตัดสินใจเดินทางไปที่คึมกาพาซาซึ่งเป็นตึกที่เป็นเป้าหมายของเขาในขณะที่เขากำลังหารถไปอยู่นั้นได้มีคนขับแท็กซี่มาชวนให้วินเซนโซขึ้นแท็กซี่วินเซนโซจึงตัดสินใจขึ้นแท็กซี่คันนั้นไปแต่คนขับแท็กซี่คันนั้นแท้ที่จริงแล้วเขาเป็นโจรที่จะคอยหลอกให้ผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาตินั้นดื่มน้ำซึ่งเป็นน้ำที่ผสมยานอนหลับเมื่อผู้โดยสารหลับแล้วเขาจะลักทรัพย์ผู้โดยสารไปตอนแรกเขาจะโน้มน้าวให้วินเซนโซดื่มน้ำแต่เหมือนว่าวินเซนโซนั้นจะดื่มน้ำเข้าไปเองโดยที่เขาไม่ต้องโน้มน้าวเลยทำให้วินเซนโซหลับและโดนลักทรัพย์ไปเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งด้วยสภาพที่งัวงเงียเขาเห็นโจรที่กำลังจะขโมยของเขาแต่เขาก็ไม่สามารถตอบโต้ได้เลยเพราะเขากำลังงัวงเงียอยู่เขาจึงโดนโจรเตะให้เขาสลบอีกครั้งและตื่นขึ้นมาในตอนเย็นโดยที่เขาโดนลักทรัพย์ไปหมดแล้วเมื่อเขาไม่มีเงินเหลือเขาจึงตัดสินใจเดินทางมาที่ย่านคึมกาด้วยรถบัสประจำทางตัดมาทางด้านหน่วยข่าวกองหัวหน้าทีมอันได้ทราบข่าวว่าวินเซนโซกาซาโน่คอนซิเลเรแห่งกาซาโน่แฟมิลี่ได้เดินทางมาที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อทำอะไรบางอย่างเขาจึงไปรายงานให้หัวหน้าเขารู้แต่หัวหน้าเขากลับบอกมาว่าวินเซนโซอาจจะแค่มาเที่ยวเฉยๆก็ได้ประเทศเกาหลีมีอะไรที่มาเฟียสามารถหาผลประโยชน์ได้ด้วยหรอหัวหน้าทีมอันจึงบอกกับหัวหน้าเขาไปว่าเมื่อ5ปีที่แล้ววินเซนโซก็มาที่ประเทศเกาหลีนะทางด้านหัวหน้าเขาจึงตอบกลับมาว่าใช่เขาเคยมาแล้วและเขากลับไปแล้วเขาอาจจะแค่มาเที่ยวเฉยๆก็ได้เราไม่จำเป็นต้องมาสืบเรื่องนี้หรอกตัดมาทางด้านวินเซนโซตอนนี้เขาเดินทางมาถึงตึกคึมกาพาซาแล้วโดยเมื่อ5ปีก่อนหัวหน้ามาเฟียจีนได้เดินทางมาที่ประเทศอิตาลีเพื่อที่จะมาคุยกับวินเซนโซในเรื่องที่ว่าเขาต้องการที่จะซ่อนทองคำของเขาโดยเขาตัดสินใจที่จะซ่อนทองคำของเขาไว้ที่ประเทศเกาหลีใต้เขาจึงมาปรึกษาวินเซนโซถึงวิธีการซ่อนทองคำวินเซนโซจึงได้บอกวิธีการซ่อนทองคำซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีของตระกูลคาซาโน่แฟมิลี่ที่สืบทอดต่อกันมากว่า50ปีซึ่งวิธีนั้นก็คือให้ทำการซื้อตึกเก่าที่ประเทศเกาหลีใต้หนึ่งหลังและเพื่อที่ไม่ให้เป็นที่น่าสงสัยเขาจึงแนะนำให้ใช้ชื่อเพื่อนของเขาอย่างประธานโจซึ่งเป็นคนสัญชาติเกาหลีใต้ซื้อตึกแห่งนี้จากนั้นให้ใช้ห้องหนึ่งในตึกตบตาให้ดูเหมือนร้านค้าหรือบริษัทจากนั้นให้ช่างก่อสร้างมาสร้างห้องลับเพื่อใช้เก็บทองคำที่ชั้นใต้ดินโดยวิธีการที่จะเปิดห้องลับได้จะต้องใช้ระบบพิสูจน์ตัวตนโดยใช้ม่านตาของหัวหน้ามาเฟียจีนคนเดียวเท่านั้นห้ามเป็นคนอื่นเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือเพื่อนก็ตามแต่ถ้าหากใครพยายามที่จะเปิดห้องลับนั้นโดยไม่ใช้การสแกนม่านตาระบบจะทำการทำลายตึกทันทีหลังจากสร้างห้องลับเสร็จวินเซนโซสั่งให้ฆ่าทุกคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับห้องลับทั้งหมดโดยให้เหลือไว้เพียงแค่3คนนั่นก็คือ 1. หัวหน้ามาเฟียจีน 2. วินเซนโซ 3. ประธานโจตัดมาที่ปัจจุบันวินเซนโซและประธานโจได้มาเจอกันที่หน้าคึมกาพาซาประธานโจได้บอกกับวินเซนโซว่าตอนนี้บาเบลก่อสร้างต้องการที่จะซื้อตึกคึมกาพาซาแต่ประธานโจก็ได้ปฏิเสธการขายตึกนี้ไปจากนั้นประธานโจจึงได้พาวินเซนโซไปที่ห้องที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ตัดมาที่สำนักทนายฝั่งข่าวในตอนที่วินเซนโซกับประธานโจคุยด้วยกันอยู่นั้นได้มีชายคนหนึ่งกำลังแอบมองอยู่ชายคนนั้นจึงได้ตัดสินใจนำเรื่องนี้มาบอกกับทนายความคงยูชานโดยชายคนนั้นมีชื่อว่าลีชุนอุกซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่อาศัยอยู่ที่ตึกคึมกาพาซาตัดมาทางด้านวินเซนโซและประธานโจประธานโจกำลังพาวินเซนโซเดินสำรวจตึกแต่คนในตึกนี้กลับดูไม่เป็นมิตรเสียเลยแต่ละคนดูมองแรงใส่วินเซนโซจากนั้นวินเซนโซจึงขอให้ประธานโจพาเขาไปหาห้องที่สร้างห้องลับไว้โดยณตอนนี้ห้องนั้นได้กลายเป็นวัดไปแล้วซึ่งนั่นก็คือวัดนานยักษ์หลังจากนั้นทนายฮงยูชานได้เดินมาคุยกับวินเซนโซโดยทนายยูชานและผู้เช่าคนอื่นๆในตึกคิดว่าวินเซนโซเป็นทนายที่ถูกจ้างมาให้ดำเนินการการซื้อขายตึกนี้แต่วินเซนโซก็บอกว่าไม่ใช่และเขายังบอกกับผู้เช่าทุกคนอีกว่าเขาจะเล่ารายละเอียดทุกอย่างให้ฟังบ่ายพรุ่งนี้จากนั้นวินเซนโซจึงขึ้นไปที่ห้องนอนของเขาเขาได้ประสบปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์เรืองแสงที่ผู้เช่าคนก่อนติดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นฝักบัวที่มีเครื่องทำน้ำอุ่นที่ไม่สามารถหาความลงตัวของอุณหภูมิน้ำได้และนกนอกหน้าต่างที่คอยกวนเขาในเวลาที่เขากำลังจะนอนเช้าวันต่อมาวินเซนโซได้ไปทานอาหารเช้าของพ่อครัวที่อ้างว่าเคยไปฝึกทำอาหารที่ประเทศอิตาลีมาแล้วแต่อาหารที่เขาทำให้วินเซนโซกินนั้นมันหมาไม่แดก
แถมวินเซนโซยังจับได้อีกว่าเขาโกหกทุกคนในคืมกาพาซาว่าเขาเคยไปฝึกทำอาหารที่ประเทศอิตาลีมาแล้วแต่ความจริงก็คือเขายังไม่เคยไปประเทศอิตาลีเลยตัดมาที่เรือนจำหญิงทนายฮงยูชานได้มาเยี่ยมอกยองอาเขาได้ติดคุกเพราะไปยุ่งเกี่ยวกับคดีหนึ่งซึ่งคดีนั้นเป็นคดีที่เกี่ยวกับประธานคนก่อนของบาเบลโดยประธานฮาวังได้ใช้เงินในการซื้อสารและกำหนดบทลงโทษไว้ล่วงหน้าแล้วโดยให้อกยองอาผู้เสียหายที่โดนเขาลวนลามเป็นฝ่ายผิดและเขาได้นำหลักฐานที่อกยองอาทิ้งลูกชายแท้ๆของตัวเองมาอ้างต่อศาลว่าอกยองอานั้นเป็นคนเย็นชาที่สามารถทิ้งลูกแท้ๆของตัวเองได้และเขาไม่มีความน่าเชื่อถือในการให้การตัดภาพมาที่ปัจจุบันวินเซนโซประธานโจและทนายยูชานได้มาคุยกับนายหน้าที่ดินของบาเบลทางด้านนายหน้าที่ดินได้เสนอว่าเขาจะซื้อตึกนี้และให้ผู้เช่าทุกคนย้ายเข้าไปอยู่ตึกใหม่แบบฟรีๆแต่วินเซนโซก็ไม่ได้สนใจข้อเสนอนี้ในตอนบ่ายวินเซนโซและผู้เช่าทุกคนได้มาประชุมกันวินเซนโซได้บอกกับผู้เช่าทุกคนว่าเขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อรักษาตึกนี้เอาไว้ให้ทุกคนแต่คนอื่นๆในคืมกาพาซาก็ยังไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้สักเท่าไหร่ตัดภาพมาที่บ้านของประธานโจได้มีนักเลงที่บาเบลกรุ๊ปจ้างมาบุกเข้ามาที่บ้านของประธานโจและจับลูกสาวและภรรยาของประธานโจไว้เพื่อบังคับให้ประธานโจเซ็นสัญญาในการซื้อขายตึกประธานโจจึงยอมเซ็นสัญญาหลังจากการซื้อขายเสร็จสิ้นพวกนักเลงจึงเดินทางไปที่คืมกาพาซาเพื่อที่จะมาไล่ให้ผู้เช่าทุกคนออกไปผู้เช่าทุกคนจึงได้มาเผชิญหน้ากับนักเลงและประจวบเหมาะกับการที่ลูกสาวของทนายยูชานมาหาพ่อของเขาเพื่อคุยเรื่องการสละสิทธิ์การเลี้ยงดูบุตรของพ่อของเขาพอดีพวกนักเลงได้เห็นทนายจากอูซังซึ่งเป็นสำนักทนายของบาเบลแต่พวกนักเลงก็ไม่ได้สนใจอะไรทนายจากอูซังเลยสักนิดและจะเข้ามาทำร้ายฮงชายองทนายจากบาเบลทันใดนั้นเองวินเซนโซกาซาโน่ก็ได้ปรากฏตัวออกมาและเข้ามาจัดการนักเลงอันธพาลคนที่จะทำร้ายชายยองได้อย่างอยู่หมัดจากนั้นหัวหน้านักเลงพยายามที่จะเข้ามาขู่วินเซนโซแต่วินเซนโซก็ไม่ได้สนใจและเชือกหัวหน้านักเลงจนเลือดกำดาวไหลไป1ทีจากนั้นหัวหน้านักเลงพยายามที่จะเข้ามาทำร้ายวินเซนโซวินเซนโซจึงได้ใช้สายวัดรอบตัวมาพันมือหัวหน้านักเลงและจับหัวหน้านักเลงโยนออกหน้าต่างพวกลูกน้องต่างตกใจเป็นอย่างมากและวินเซนโซก็ได้เตือนไว้ว่าถ้าใครขยับแม้แต่ก้าวเดียวฉันจะปล่อยให้หัวหน้าพวกแกตกลงไปตายเลยนะและวินเซนโซก็ได้มาพูดกับหัวหน้านักเลงว่าฉันจะเอาตึกนี้คืนมาให้ได้พวกแกทุกคนจะต้องชดใช้จบตอนที่1ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูตอนเช้าก็อรุณสวัสดิ์นะครับใครดูตอนทานข้าวก็ทานให้อร่อยนะครับส่วนใครดูตอนกลางคืนก็ฝันดีครับขอบคุณทุกคนด้วยนะฝากไลค์แชร์ด้วย Subscribe ชิมัส